รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยโดยเฉพาะผู้ที่มีใจรักชาติสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพสวัสดีครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับ5โมงถึง5โมงครึ่งพบกับผมรายการคุยกับบรรดวิทย์และฉายซ้ำอีกทีหนึ่งตอน4ทุ่มถึง4ทุ่มครึ่งนะครับวันนี้ตามสัญญาเลยครับหลังจากที่ผมได้บรรยายเรื่องเครื่องเสียงให้ท่านผู้ชมได้ทราบแล้วก็มีท่านผู้ชมถามมาแย่นะครับว่าเอ๊ะมันทำไมต้องวางอย่างนั้นลำโพงทำไมต้องวางอย่างนี้มาจนกระทั่งท่านวางกันเรียบร้อยฟังกันแบบว่าแหมมันเพราะกว่าเดิมเยอะนะครับแบบที่ผมเรียนไว้ว่าการวางเนี่ยผิดไปเพียงแค่เส้น1ส่วน4นิ้วคือกระเบียดเดียวยังมีผลเลยแล้วท่านลองแล้วมีผลจริงๆเห็นไหมครับก็หลักการที่กราบเรียนพ่อแม่พี่น้องว่าตั้งง่ายๆเป็นสามเหลี่ยมด้านเท่านะครับแล้วตัวลำโพงเนี่ยด้านหลังกับด้านข้างห้ามห่างเท่ากันแต่ระยะห่างระหว่างลำโพง2ตัวกับตำแหน่งที่ท่านนั่งต้องเท่ากันเป็นสามเหลี่ยมด้านเท่านะครับเสียงเพลงจะเพราะขึ้นแต่ส่วนท่านที่อยากจะฟังเบสหนักถอยเข้ากำแพงถูกต้องครับอยากจะฟังเบสเบาถอยห่างกำแพงถูกต้องอีกนะครับลองจัดดูหลักการให้ไปแล้วที่นี่มาถึงชั้นวางเครื่องเสียงนี่ก็เป็นปัจจัยสำคัญนะครับ 30% ถ้าท่านวางด้วยชั้นที่ไม่ดีเสียงท่านจะเสียไปเลยครับเพราะว่าชั้นเป็นเรื่องสำคัญความสั่นสะเทือนนะครับเสียงที่ออกไปขึ้นอยู่กับชั้นด้วยชั้นที่วางนี่ถึงได้ต้องไปเสาะแสวงหาซื้อเฉพาะไม่ใช่เอาชั้นอะไรก็วางได้นะครับวันนี้ผมพาท่านผู้ชมออกมานอกสถานที่ที่ตึกฟอร์จูนขึ้นมาชั้น3ร้านรีเซ็ตที่เราเคยซื้อที่วางซีดีที่วางดีวีดีโอ้โหไปใส่กันแค่สี่เหลี่ยมเล็กๆวางได้เป็นร้อยแผ่นนะครับประหยัดที่สวยงามพลาสติกไม่คมเพราะใช้ดัดเอาที่นี่แหละครับร้านรีเซ็ตวันนี้จะมาเรื่องชั้นสำคัญมากเลยนะครับเรื่องชั้นก็ต้องคุยกับคุณปุ๊เจ้าของร้านสวัสดีครับคุณปุ๊ครับสวัสดีครับสวัสดีที่นะครับครับผมชั้นเนี่ยในการวางเครื่องเสียงเนี่ยสำคัญมากตามหลักแล้วพอไปได้ก็ต้อง3ชั้นเพราะว่าเครื่องเล่นก็จะมีตัว power free นะครับแล้วก็เครื่องเล่นเครื่องเล่นนะครับหรือชั้นดีๆก็อาจจะ4นะครับหรือว่าจะวางมากกว่าหรือจะวางน้อยกว่าก็แล้วแต่แต่มาตรฐานเนี่ยน่าจะ3ครับผมน่าจะ3นะครับใช่ครับถ้า4ท่านอาจจะเอาเครื่องเล่นแผ่นเสียงแผ่นเสียงก็ได้ใช่ครับผมทีนี้ชั้นวางเนี่ยมันมีหลักการยังไงครับถึงได้ดูโอ้โหแต่ละชั้นนี่มันหนักแล้วก็โอ้โหต้องวางบนเข็มเนี่ยยังไงครับหลักการก็จริงๆแล้วก็จะต้องดูเรื่องของความมั่นคงเป็นหลักนะฮะเพราะว่าเครื่องเสียงเวลาวางบนชั้นวางแล้วเนี่ยจะต้องมั่นคงพอแล้วก็หลักของเขาหลักของชั้นวางนี่ก็คือว่ามันจะต้องมีส่วนช่วยในการลดแรงหรือสลายแรงสั่นสะเทือนให้มันน้อยที่สุดให้มันเหลือน้อยที่สุดครับตรงนั้นเดี๋ยวเราจะเอาอธิบายในขั้นแรกให้ท่านผู้ชมได้เข้าใจก่อนว่าเป็นยังไงนะครับYou played a cheap game. While I was playing fair, baby, you played a cheap game. ท่านผู้ชมครับชั้นที่วางอยู่ตรงหน้าเนี่ยคือชั้นที่วางเครื่องเสียงที่ผมกราบเรียนท่านผู้ชมไปแล้วว่าจะเป็น3ชั้นก็มาตรฐานท่านผู้ชมดูที่ปลายนะครับจะเป็นเข็มแหลมๆเลยเห็นนะครับที่มือผมชี้เนี่ยทั้ง4ขาคุณปู่ครับทำไมต้องทำแหลมๆครับไม่ทำกลมๆทั้งแท่งเลยล่ะครับที่ทำปลายแหลมนี่ก็เพราะว่าเป็นศาสตร์ของเสียงอย่างหนึ่งนะฮะในการสลายแรงหรือในการลดแรงสั่นสะเทือนลงมาที่จุดเล็กๆครับมันจะทำให้การสลายแรงมันจะรวดเร็วขึ้นและมันก็จะสลายไปกับพื้นไปโดยที่ไม่ไปรบกวนกับตัวอื่นๆอย่างเช่นลำโพงที่วางอยู่ด้านข้างนะครับตรงนั้นแล้วก็ส่วนตัวที่เราทำตัว
ลดแรงด้านบนนี้ก็คือเช่นเดียวกันฮะก็คือเราก็จะกันแรงสั่นสะเทือนจากด้านภายนอกเนี่ยเข้ามารบกวนห้ามเข้ามารบกวนในตัวเครื่องเล่นหรือตัวเครื่องขยายของเราครับตรงนั้นครับท่านผู้ชมครับเห็นไหมครับว่าถ้าชั้นวางเครื่องเสียงเนี่ยนะครับวางคิดว่าโอ้โหกลมๆใหญ่ๆวางแล้วมันจะมั่นคงไม่ใช่เลยนะครับไม่มีอาการลดแรงสั่นสะเทือนเสียงไม่ดีนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าท่านเล่นเครื่องเล่นแผ่นเสียงหรือเทิร์นเทเบิลนะครับความสั่นจากตรงนี้มันจะต้องรับได้เพราะฉะนั้นเนี่ยท่านเห็นว่าปลายข้างล่างต้องแหลมเป็นเข็มเลยนะครับปักไว้4อันแล้วน้ำหนักนี่จะต้องเต็มที่เช่นเดียวกันนะครับเมื่อข้างล่างมั่นคงแล้วคุณปู่ก็ได้เรียนว่ามาถึงชั้นเนี่ยนะครับท่านผู้ชมจะเห็นว่าทำด้วยอะคริลิกหนาบึกเลยหนาบึกหนักมากครับยกเกือบไม่ขึ้นและใต้นี้นี่นะครับต้องขอกล้องเอามาใกล้ๆหน่อยว่าใต้นี้เป็นเข็มเลยครับเข็มเลยครับนี่ครับเป็นเข็มเลยครับผมยกด้านนี้ให้ท่านดูนะครับนี่ครับเป็นเข็มแหลมเปียบเลยแหลมเปียบเลยนะครับแล้วก็อันนี้วางลงไปบนเข็ม4มุมเลยเพื่อลดแรงสั่นสะเทือนนะครับในแต่ละชั้นก็แยกจากกันเครื่องเสียงดีๆนะครับคุณผู้ครับผมเครื่องจ่ายไฟยังอยู่ข้างนอกเลยไอ้ตัวละหลายๆแสนเนี่ยตัวจ่ายไฟอยู่ข้างนอกเห็นแล้วตลกเลยเอาจ่ายไฟอันเพื่อจะไม่ให้รบกวนเลยนะครับไม่ให้รบกวนเลยชั้นเป็นเรื่องจำเป็นนะครับถ้าท่านมีชั้นวางที่ไม่เหมาะกับการเล่นเครื่องเสียงจะให้คุณภาพของเครื่องเสียงลดลงไอ้นี่น้ำหนักหนักมากเลยครับตกกี่กิโลครับเนี่ยว่าน่าจะกว่า50ก็น่าจะใกล้เคียงครับก็คือคร่าวๆนะครับน่าจะอยู่ที่ประมาณ30กิโลได้ครับครับจะหนักมากหนักมากนะครับยกมือเดียวไม่ขึ้นนะครับเนี่ยผมยกมือเดียวโอ้โหไม่ขึ้นนะครับต้องอย่างเงี้ยครับหนักมากเลยนะครับเป็นน้ำหนักดีแล้วตัวฐานทำด้วยอะคริลิกทำไมต้องทำหนาขนาดนี้ครับคุณปู่ที่เคยทดลองดูนะครับความหนาที่เริ่มต้นที่ประมาณ15ที่10มิล15และ20มิลนะก็จะให้เสียงที่แตกต่างกันด้วยครับครับคราวนี้ที่ชอบก็คือประมาณ20มิลถึง20ถึง25มิลฮะมันได้เนื้อเสียงที่ออกมาได้ค่อนข้างหนาขึ้นอีกนิดนึงครับผมตัว15มิลเนี่ยบางทีแล้วอาจจะรับแรงสั่นสะเทือนได้ไม่ดีเท่า20เพราะว่าเราต้องการความนิ่งมากขึ้นน้ำหนักต้องมากขึ้นด้วยแล้วก็จุดรับมันจะต้องรับน้ำหนักที่มากขึ้นฮะที่มากด้วยทำให้โดยภาครวมแล้วมันจะนิ่งทั้งหมดเลยครับผมเนี่ยนะครับคือหลักการของชั้นวางที่ผมภูมิใจมากคือคุณปุ๊ทำเองหลักการเนี่ยนะครับรู้ทุกคนนะครับอ่านเอาก็รู้แต่ว่าทำยังไงออกมาต้องทดลองความหนาอะไรอย่างเงี้ยนะครับชั้นเนี่ยนะครับท่านผู้ชมครับมาจากของต่างประเทศ3ชั้นเนี่ยอย่างเงี้ยนะครับราคาเกิน 60,000 บาทผมซื้อมาแล้วครับก่อนที่จะมาพบกับคุณปู่ผมซื้อมาแล้วเกิน 60,000 บาทแต่พอมาที่ดูของคุณปู่ผมก็เลยลองซื้อไปอันหนึ่งก่อนนะครับเดี๋ยวท่านผู้ชมพักสักครู่ไปดูเคสหรือกรณีตัวอย่างของท่านผู้ที่ดื่มเครื่องดื่มสมุนไพรHappy People Fresh นะครับสวัสดีครับผมลุงวินัยนะครับก่อนที่ผมมารับประทานยาก้านตองนี้นะครับผมมีอาการเป็นเบาหวานนิดนึงแล้วก็ปวดตามร่างกายข้อเท้าหัวเข่าครับผมแล้วก็เวลาผมขับรถเนี่ยนะฮะลงมานี่ลงจากรถเนี่ยอาการมันปวดเมื่อยมากก็เลยมาเปิดดูช่อง13สยามไทยครับแล้วก็มาเจอก็ลองใช้ดูของท่า
ท่านอาจารย์บรรณวิทย์เก่งเรียนก็ติดต่อไปซื้อของสูตรเอ็กซ์ตร้ามาลองใช้ดูก็ทานได้2ขวดอาการดีขึ้นมากเลยครับเจ็บปวดชานี่ก็หายไปครับแล้วก็ถ้าผมจะขอแนะนำท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านถ้าชมรายการนี้ถ้าเกิดมีอาการอย่างผมปวดเมื่อยหรือเป็นเบาหวานอะไรนี่ครับทานเอ็กซ์ตร้าก่อนได้เลยครับรับรองนะครับคือเราดูอาการเขาแล้วก็คือคนขับแท็กซี่นะคะส่วนมากแล้วอากาศมันร้อนมากใช่ไหมคะอากาศร้อนมากช่วงนี้แล้วเขาก็ช่วงนั้นรู้สึกเขาอ่อนเพลียพอกลับมาที่เขาจะนอนนานมากเลยอะเราก็เป็นห่วงอะเนาะดูไม่สดชื่นนะคะพอได้มาดูรายการนี้เราสนใจเลยเพราะเป็นห่วงสุขภาพเขาเพราะคุณลุงเนี่ยเขาคุมอาหารยากเพราะว่าอยู่ข้างนอกทานอาหารข้างนอกบางทีมันบ้างแล้วก็พวกน้ำอัดลมบ้างอะไรพวกนี้ค่ะแล้วเขาคุมน้ำตาลไม่ค่อยได้เวลาไปหาหมอนี่หมอติตลอดใช่ไหมคะพอได้ทานตัวนี้ทีนี้ไปแล้วสบายใจแล้วคุณหมอเนี่ยไปทำอะไรมาดีขึ้นลดลงตั้งเยอะจากเมื่อก่อน300กว่า200กว่าตอนนี้เหลืออยู่160นะคะเราก็สบายใจใช่ไหมคะเพราะว่าเขาหัวหน้าครอบครัวนะคะเป็นห่วงเขาอะค่ะเพราะว่าเราคือเราก็ทำงานนอกบ้านเสาร์อาทิตย์ถึงจะได้กลับมาทำอาหารให้เขาทานนะคะก็เลยมีตัวนี้เราก็รู้สึกอุ่นใจมันเป็นคือสมุนไพรมันช่วยคือยาหมอนี่ก็คือว่ายับยั้งได้แต่ว่าตัวสมุนไพรเนี่ยเหมือนกับไปช่วยรักษาข้างในสังเกตที่เขาเนี่ยปวดหัวเข่าก็ตอนนี้สบายละไม่ปวดละแล้วก็หน้าตาอะไรก็คือสดชื่นขึ้นนะคือจริงๆแล้วโดยพื้นฐานเนี่ยก้านตองตัวเนี้ยจากบรรพบุรุษเลยใช่ไหมคะอากงอาม่าตอนที่มาเมืองไทยเนี่ยท่านเอามาปลูกด้วยแล้วเราก็ทานมาเรื่อยๆที่บ้านเขาก็จะทานตัวเนี้ยค่ะทีนี้พอเขาทานแล้วก็ดีขึ้นแล้วมาเจอของ13สยามไทยเอ๊ะก้านตองเหมือนกันใช่ไหมคะแล้วเขามีส่วนผสมตัวอื่นด้วยอะค่ะคือถ้าก้านตองอย่างเดียวเนี่ยมันก็ช่วยพวกหวัดนะคะแบบชอบไอเขาชอบไอตัวนี้ช่วยได้แต่ว่าคือยังคุมน้ำตาลยังไม่ค่อยได้แต่พอมาทานชุดนี้ของ13สยามไทยก็ได้เลยน้ำตาลก็ลงอะค่ะนี่เราก็สบายใจแล้วก็ไม่ค่อยทีนี้ไม่ต้องห่วงว่าคอยก็คอยเด็ดอยู่แต่พอได้ตัวนี้ก็ไม่ค่อยเด็ดมากินเท่าไหร่แล้วเพราะมีตัวนี้ครบสูตรอยู่ก็เลยค่ะทานเรื่อยๆคือตอนนี้นะคะอย่างสถิติคนไทยเนี่ยค่ะความดันเบาหวานนะคะความดันเบาหวานแล้วก็คอเลสเตอรอลสูงนี่เป็นเยอะมากนะคะคือทานยาหมอต้องทานใช่ไหมคะแต่ว่าสมุนไพรนี่มันช่วยคือเหมือนกับยาหมอทานไปมันแค่ยับยั้งแต่ตัวสมุนไพรเนี่ยไปรักษาข้างในภายในเหมือนกับอย่างไตนี่กลัวมากเลยค่ะมันช่วยได้กระชายดำเนี่ยค่ะเรื่องไตนี่สำคัญมากเพราะว่าเป็นคนชอบอ่านพวกเกี่ยวกับสมุนไพรไทยอะค่ะก็บอกว่ากระชายดำนี่เป็นราชาแห่งสมนะคะกระชายดำเนี่ยค่ะแล้วมันช่วยเรื่องไตเรื่องกระดูกด้วยอย่างคุณแก่นี่ส่วนมากสังเกตปวดเมื่อยกระดูกหัวเข่าบางคนต้องผ่าใช่ไหมคะอย่างนี้ซื้อไปให้ที่บ้านนะคะคุณแก่ที่บ้านนะคะเขาจากที่เขาเดินไม่ค่อยได้รู้สึกเดินดีขึ้นนะคะเขาก็ชอบใจกันก็ที่ซื้อมานี่ก็คือฝากด้วยฝากผู้ใหญ่ด้วยคุณแก่ เขาด้วยแล้วก็คุณแก่ที่บ้านด้วยค่ะ คือท่านผู้ชมที่ว่าร่างกายไม่ค่อยดีเป็นความดันเบาหวานนะคะปวดหัวเข่านะคะเชิญชวนให้ทานน้ำสมุนไพรก้านตองค่ะรับรองว่าจะสดชื่นขึ้นแล้วก็ความเจ็บปวดจะเบาลงอะค่ะนะคะครับขอบคุณครับขอบคุณครับครับเนี่ยฮะขนาดเส้นตัวแดงนี่เลยฮะตัวแดงเนี่ยฮะเป๊กหนึ่งพอดีเลยเป๊กหนึ่งครับผม